สวัสดีค่ะก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะในรูปแบบของวิดีโอวันนี้ก็มาทำวิดีโอฮอลเหมือนเดิมนะคะแต่ว่าครั้งนี้จะแบบพิเศษหน่อยเพราะว่าออจะทำเป็นเหมือนฮอลแบบสิ้นเดือนนะคะคือเดือนที่แล้วก็เดือนกุมภาพันธ์นะคะก็จริงๆแล้วเมื่อก่อนออยทำฮอลแบบเปิดถุงช็อปสิ้นเดือนค่อนข้างบ่อยนะก็เหมือนแบบเป็นการอัปเดตว่าเดือนที่แล้วเราซื้ออะไรมาบ้างมีอะไรใหม่ๆน่าเล่นน่าลองนะคะแล้วก็เหมือนแบบออยฮอลแบบสิ้นเดือนใช่ไหมแล้วของส่วนใหญ่ก็จะแบบผ่านการใช้งานมาบ้างแล้วนะคะแบบอาทิตย์สองอาทิตย์อะไรเงี้ยก็จะเพิ่มเป็นแบบมินิรีวิวแบบสั้นๆให้ด้วยนะก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะคะแต่ว่าก็หลังๆก็เริ่มไม่ค่อยได้ทำนะคะเพราะว่าแบบไม่ค่อยมีเวลาแล้วก็รู้สึกว่าการฮอลแบบเป็นเนื้อหาเป็นบล็อกเนี่ยมันค่อนข้างจะเสียเวลานิดนึงเพราะว่าต้องมาคอยถ่ายรูปแบบของทีละชิ้นทีละชิ้นอย่างเงี้ยแล้วก็ใส่เครดิตภาพทีละแบบทีละภาพอะมันแบบเสียเวลานิดนึงนะคะแต่ว่าตอนนี้ออยมีกล้องวิดีโอแล้วนะคะก็เลยแบบลองทำเป็นแบบรูปแบบวิดีโอดีกว่าน่าจะแบบสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็แบบสามารถเหมือนแบบเห็นสิ่งของแบบรอบด้านอะไรยังไงได้นะคะก็เลยแบบทำให้ทุกคนได้ชมกันเริ่มเปิดถุงช็อปกันเลยนะคะโดยก่อนอื่นออยขอเริ่มจากแบรนด์นี้ก่อนเลยละกันนะคะแบรนด์ Beauty Cottage นะคะที่ขอเริ่มจากแบรนด์นี้นะคะเพราะว่าเดือนที่แล้วเป็นเดือนเกิดของออยนะคะแล้วร้าน Beauty Cottage เนี่ยเขาจะมีส่วนลดให้ 20% นะคะเป็นสิทธิวันเกิดนะก็ตั้งใจไปซื้อของเขานะคะว่าลด 20% ใช่ไหมแต่ปรากฏว่าดันแบบไปใช้สิทธิ์ช่วงโปรวาเลนไทน์พอดีนะคะคือแบบมันลดเท่ากันคือลด 20% เหมือนกันนะคะก็เลยกลายเป็นไม่ได้ใช้สิทธิ์วันเกิดตัวเองนะคะแต่ก็ไหนๆก็ไปแล้วก็ตั้งใจไปซื้อของที่แบบอยากลองมาสักพักแล้วนะคะหรือว่าแบบของบางอย่างรู้สึกว่ามันแบบไม่ว่าจะแบรนด์ไหนมันไม่ได้มีความต่างกันมากก็เลยแบบไปอารมณ์แบบซื้อตุนนะคะก็เดี๋ยวจบแบรนด์นี้แล้วเดี๋ยวออจะรันแบบพวกสกินแคร์เมคอัพอุปกรณ์ต่างๆนะคะไปเพราะว่าต่อจากนี้นอกจากแบรนด์ Beauty Cottage เนี่ยจะเป็นแบบค่อนข้างขากันของหลายแบรนด์นะคะแล้วก็ซื้อมาจากหลายที่ซึ่งก็จำไม่ค่อยได้แล้วว่าซื้อมาจากที่ไหนบ้างนะคะก็เดี๋ยวจะรันเป็นแบบเป็นตามประเภทของผลิตภัณฑ์นะคะแต่นี้แบบให้จบไปนะเพราะว่าแบรนด์นี้มันแบบมีผลิตภัณฑ์ค่อนข้างหลายกลุ่มอยู่นะคะโอเคก็มากลับมาที่ Beauty Cottage นะคะก็ออยเคยซื้อของเขามาแล้วนะพวกผลิตภัณฑ์แต่ว่าจะเป็นพวกยาทาเล็บน้ำยาล้างเล็บอะไรอย่างเงี้ยซึ่งไม่เคยลองพวกเมคอัพสกินแคร์อะไรของเขาเลยนะก็เลยแบบสอยมาค่อนข้างจะแบบหลายประเภทนิดนึงเพราะอยากลองนะคะว่าแบบของเขาแบบดีไม่ดีอะไรยังไงนะคะก็เดี๋ยวขอเริ่มจากตัวนี้ก่อนเลยละกันนะเป็นอายแชโดว์นะคะอันนี้ชื่อ Color Harmony 5 in 1 Shadow นะคะสีที่ออยเลือกมาเป็นเบอร์01นะคะ Sweetโฟเรนซ์นะคะก็เป็นอายแชโดว์ถ้าจำไม่ผิดพี่พีเอเขาจะบอกว่าเป็นเนื้อกำมะหยี่นะคะออยก็ลองใช้เรียบร้อยแล้วนะคะก็ชอบนะคือมันแบบ everyday look ได้สบายๆเลยเป็นโทนสีชมพูนะคะซึ่งออยชอบนะถึงแม้ว่าตัวเองเดิมทีจะไม่ได้เป็นคนแบบชอบแต่งหน้าโทนชมพูนะแต่ว่าตั้งแต่ Naked 3อันนี้สารภาพเลยว่าตั้งแต่ Naked 3ออกเนี่ยรู้สึกตัวเองจะเริ่มอินกับการแต่งหน้าโทนสีชมพูนะคะก่อนหน้านี้ออจะชอบแต่งโทนสีส้มเพราะว่าออเป็นคนผิวแบบอันเดอร์โทนเหลืองใช่ไหมรู้สึกว่าแต่งสีส้มมันจะขับผิวมากกว่านะคะแต่พอแบบ Naked 3ออกมาเริ่มแบบหวั่นไหวอยากได้ Naked 3ด้วยแต่ว่าก็นั่นแหละรู้สึกมันก็ไม่ได้แบบช่วยขับผิวตัวเองก็เลยแบบนี่แค่3ไว้ก่อนละกันอะไรอย่าซื้อเลยอย่างเงี้ยซื้อมาก็คงแบบเหอแต่งได้แป๊บนึงแล้วราคามันก็นะไม่ได้แบบโอ้โหซื้อเล่นซื้อคว้างแล้วก็แบบหาซื้อแบบค่อนข้างยากนะคะต้องแบบหาเว็บซื้ออีกนะคะก็เลยแบบจัดมาเบาๆละกันเป็นแบบแค่นี้5สีนะคะก็แต่งได้ทุกวันแล้วก็เป็นโทนที่แบบออว่าแต่งได้ทุกคนนะแบบโอเคมากๆนะคะแล้วก็จำนวน5สีนี้กำลังแบบโอเคเลยคือเดี๋ยวนี้เอาว่าอายแชโดว์ถ้าแบบพาเลทแค่3สีมันน้อยเกินไปนะเดี๋ยวนี้ผู้หญิงเริ่มจะแต่งหน้าแบบหลากหลายมากขึ้นนะคะแล้วก็แบบมีเดี๋ยวนี้มีวิดีโอสอนแต่งหน้าค่อนข้างเยอะเอาว่าแบบคนแต่งหน้าเป็นมากยิ่งขึ้นนะคะ3สีมันก็จะดูแบบน้อยเกินไปเพราะมันก็ทำได้แค่แบบไล่สีแบบ
อ่อนกลางเข้มอะไรเงี้ยอาจจะทําให้ลงไฮไลท์นิดหน่อยอะไรเงี้ยนะคะก็ได้แค่นั้นแต่ว่าอันนี้5สีเหมือนมันจับคู่สีได้ค่อนข้างเยอะนะคะสีกล้าเขาก็เหมือนมีให้มา2สีมีสีเข้มแบบเข้มมากเข้มน้อยอะไรเงี้ยก็ทําได้หลากหลายนะคะแล้วก็ตัวเนื้อผลิตภัณฑ์เนี่ยออนก็ชอบนะรู้สึกว่าโอเคเลยอะคือเนื้อมันนิ่มนะคะแล้วก็สีค่อนข้างชัดเรื่อง Fallout นี่แบบไม่มีนะโอเคออยค่อนข้างแบบแฮปปี้กับมันนะคะใช้แต่งทุกวันเลยอะเดี๋ยวนี้ช่วงแต่ซื้อมานะคะสีจะประมาณนี้นะคะก็โอเคเลยตลับก็ดีนะไม่ได้แบบกองแก๊งจับพังจับแล้วจับพังคามือเลยนะคะใครก็ที่เนี่ยใครที่กำลังมองหาอยู่แบบอายแชโดว์แบบอย่างนี้นะคะแบบเล็กๆแต่งทุกวันออยก็แนะนำนะใช้ดีอยู่นะคะอีกตัวหนึ่งที่ซื้อมาแล้วก็ลองใช้เรียบร้อยแล้วนะคะเป็นตัวนี้ค่ะผิดทางค่ะตัวนี้เขาเรียกว่า Defined by Art Auto Eyebrow and Eyeliner นะคะก็คือเป็นเหมือนแบบ 2-in-1 จะเป็นทั้งที่สองเขียนคิ้วแล้วก็เป็นอายไลเนอร์นะคะซึ่งออยไม่ได้ใช้เขียนคิ้วเพราะว่ามันสีมันไม่ตรงกับสีผมนะคะจริงอันนี้ในกล้องอาจจะไม่ค่อยเห็นแต่ว่าผมจริงๆของออยมันจะออกโทนแบบโทนแดงนิดนึงอะไรเงี้ยแต่ว่าแบบอันนี้จะออกแบบน้ำตาลไปเลยอะไรเงี้ยมันไม่ค่อยเข้ากับผมนะคะก็ถ้าใครใช้เขียนคิ้วเขาก็มีตัวนี้มาให้ด้วยนะคะเป็นเหมือนแปรงไว้ปัดคิ้วนะคะแล้วก็อีกด้านนึงก็เป็นดินสอปกตินะคะเดี๋ยวสวอชให้ดูเบาสีเขาจะเป็นน้ำตาลแบบอ๋อมันออกเทาๆนิดนึงนะไม่รู้ในกล้องจะแบบเห็นไหมว่ามันแบบเทาๆนิดนึงคือมันไม่ได้เป็นน้ำตาลส้มน้ำตาลแดงอะไรเงี้ยแบบคือแบบใช้เขียนเป็นแบบไลเนอร์ข้างล่างอะไรอย่างเงี้ยมันจะดูแบบโอเคอ่ะกำลังสวยนะคะมันงามอยู่แล้วก็ออยใช้คู่กับเจ้าอายแชโดว์ตัวนี้นะคะใช้คู่กัน2ตัวนี้พักนี้นะใช้บ่อยอยู่นะคะก็โอเคเลยนะดูแบบเป็นลุคซอฟต์ๆเบาๆเป็นสาวหวานนะคะแม้ว่าเราจะไม่ใช่สาวหวานนะคะก็โอเคเลยความติดทนก็ประมาณนึงนะไม่ได้แบบทนมากแต่ก็แบบเข้าใจนะว่ามันไม่ใช่ไลเนอร์แบบเนื้อลิควิดเนี่ยแบบเนื้อไลเนอร์ดินสอมันก็แบบมีความติดทนประมาณนึงนะคะตัวนี้ก็โอเคนะสอบผ่านอยู่เอาว่าแบบทนใช้ได้นะคะตัวต่อไปตัวนี้ยังไม่ได้ลองใช้นะคะแต่ว่าไปแบบลองเล่นเนื้อผลิตภัณฑ์เขาที่เคาน์เตอร์มาบ่อยมากแต่ก็ยังไม่มีโอกาสได้ซื้อเพราะว่าไม่เห็นมีใครแบบมารีวิวหรือบอกว่านางใช้ดีเลยทั้งที่นางก็ดูน่าใช้นะนะคะเป็น Forever Beauty Primer นะคะก็เป็นไพรเมอร์ที่ทำให้เครื่องสำอางติดทนนานแล้วก็ควบคุมความมันอันนี้คือที่เขาเคลมไว้นะไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่าเพราะยังไม่ได้ลองกับผิวนะคะแต่ว่าเท่าที่ลองเนี่ยก็เป็นแบบไพรเมอร์เนื้อซิลิโคนคล้ายๆเจ้า Maybelline Baby Skin นะคะที่ออยซื้อมาจากโอซาก้านะคะซึ่งอันนั้นยังไม่ได้ขายที่ไทยก็เนื้อคล้ายๆกันแต่ว่าตัวนี้รู้สึกเนื้อจะหนากว่าซึ่งก็อาจจะปกปิดรูขนได้มากกว่านะแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันยังไม่ได้แกะใช้เพราะว่าเดี๋ยวรอให้เมเบอรีนมันพร่องไปมากกว่านี้ตัวนี้เมเบอรีนแอบเหลือเยอะอยู่นะคะก็เดี๋ยวค่อยแกะใช้ละกันนะคะเดี๋ยวมันจะแบบหมดอายุซะเปล่าๆตัวต่อไปไม่เคยใช้เหมือนกันยังไม่ได้ลองใช้ด้วยนะคะเป็นคันที่ Delight Black Raspberry นะคะ Brightening Body Lotion ก็เป็นโลชั่นทาผิวก็อย่างที่บอกว่าแบบอารมณ์งานซื้อตุนอะคืออันนี้ก็อยากลองใช้ของเขาด้วยแล้วก็รู้สึกโลชั่นจริงๆมันก็ไม่ได้ต่างกันมากแต่ละแบรนด์อะไรอย่างเงี้ยเราก็เดี๋ยวนี้ก็เริ่มแบบจะสลับสับเปลี่ยนนะคะใช้หลายๆแบรนด์ก็ลองของแบรนด์นี้บ้างออยเลือกกลิ่นนี้มาก็เพราะว่ามันหอมนะคือกลิ่นมันจะเหมือนเขาเรียกว่าอะไรซูกัสสีม่วงซึ่งถ้าจำไม่ผิดซูกัสสีม่วงจะเป็นรสองุ่นใช่ไหมแต่นี้เป็นรสแบล็คราสเบอร์รี่นะคะก็คนละกลิ่นแต่ว่ากลิ่นมันคล้ายกันมากๆจริงๆนะแล้วแบบเราเป็นคนชอบพวกแบบโลชั่นน้ำหอมอะไรกลิ่นหวานๆกลิ่นขนมอะไรเงี้ยคือแบบชอบมากคือตอนนั้นไปดมแล้วแบบพี่คะเอาเนี้ยค่ะหอมจริงชอบมากนะคะจอบกลิ่นนะเนื้อผลิตภัณฑ์ยังไม่รู้นะคะเดี๋ยวใช้ดีไม่ดีไงเรามาบอกต่อต่อไปนะคะก็เป็นงานซื้อตุนเหมือนกันนะคะยังไม่ได้ลองใช้เหมือนกันด้วยยังซีลอยู่เลยอันนี้เป็นSeaweed Miracle Purifying and Nourishing นะคะจะมีเป็น Deep Cleansing Oil กับ Lip and Eye Remover นะคะก็ยังไม่ได้ลองใช้แต่ว่า
ดิมทีออยใช้ของบิโอเลเป็นคลีนซิ่งออยนะคะตัวนั้นก็ใช้ดีนะแล้วก็ใช้มาแบบนานมากแบบจะ10ขวดแล้วมั้งคือแบบขณะไปญี่ปุ่นยังหิ้วกลับมาคือแบบไปซื้องานซื้อตุนจริงๆนะคะก็ใช้แล้วแบบดีแฮปปี้แต่ว่าเอาตรงว่าก็เริ่มเบื่อเหมือนเราเห็นหน้ามันทุกวันอะเริ่มเบื่อยังไงไม่รู้ก็เลยอยากจะลองแบบเปลี่ยนยี่ห้อบ้างนะคะก็เลยแบบซื้อมาลองดูเผื่อจะใช้ดีเหมือนกันนะคะตัวต่อไปงานซื้อตุนอีกเช่นเดียวกันเป็นอะไรที่แบบไม่ได้มีความพิเศษอะไรเลยซื้อตุนจริงจังเป็นคัตเติ้ลบัตรนะคะก็คือธรรมดาเอาจริงๆคือแบบเป็นคัตเติ้ลแบบที่ด้านปลายด้านหนึ่งมันจะแหลมๆนะคะก็เหมาะกับการแต่งหน้าเวลาแบบเขียนไลเนอร์แบบยาวเกินไปเส้นใหญ่เกินไปก็เอาสิ่งนี้เช็ดๆนิดนึงอะไรอย่างนี้นะคะหรือว่างานซ่อมแบบไลเนอร์ซ่อมใต้ตาก็ใช้สิ่งนี้นะคะก็ใช้ทุกวันแต่ก็รู้สึกว่ามันก็เหมือนแบบคัตเติ้ลบัตรแบรนด์ปกติทั่วไปนะไม่ได้มีความพิเศษอะไรนะคะสุดท้ายแล้วมั้งสุดท้ายแล้วนะคะก็เป็นนี่เลยค่ะก่อนหน้านี้ออยซื้อยาฮาเล็บของเขามาใช้แบบหลายอันอะหลายขวดแล้วน่าจะประมาณ4ขวดได้แล้วมั้งนะคะก็ใช้แล้วชอบนะคะก็เลยแบบไปสอยมาอีก2สีนะคะอันนี้จะเป็นสีแบบสีโอรสนะคะส่วนอันนี้จะเป็นสีน้ำตาลออกทองๆนิดนึงนะคะซึ่งทาใช้แล้วทั้ง2สีนะคะส่วนสีโอรสนี่ออยก็ทาอยู่นะคะให้ดูอันนี้ดีกว่านะคะทาอยู่จะเป็นสีประมาณนี้แล้วก็สีน้ำตาลทาไปแล้วก็มีคนชมเลยนะว่าสียาฮาเล็บสวยนะคะเพราะฉะนั้นแนะนำนะคะคุณภาพเขาโอเคเลยราคาก็ไม่แพงรู้สึกราคาจะ100กว่าบาทนะ100แบบไม่เกิน150อ่ะแล้วก็เนื้อแบบโอเคเลยแบบพิกเมนต์โอเคแห้งไวโอเคนะความทนก็ประมาณนึงอาจจะไม่เท่าพวกแบบ OPI SC Soya อะไรแต่แบบก็ต้องเข้าใจว่าอันนั้นแบบราคาแบบโอ้โหแบบ300แล้วก็เป็นแบรนด์แบบอารมณ์แบบที่ในร้านทำเล็บเขาใช้กันนะคะคือแบบเกรดมันก็จะอีกเกรดนึงใช่ไหมแต่ว่าอันนี้ถือว่าโอเคเลยนะคือแบบคุณภาพกับราคานี้ไปในทิศทางเดียวกันนะคะสมราคาแล้วสีก็สวยด้วยตอนนี้ก็เขาก็เหมือนออกสีใหม่เรื่อยๆนะออยก็ไปดูแบบประจำอยู่ก็สีก็น่ารักเรื่อยๆนะคะก็เลยสอยมาเรื่อยๆนะคะก็เดี๋ยวมารันแบบปกติกันนะคะก็เดี๋ยวจะเริ่มจากสกินแคร์ก่อนละกันเนาะก็เป็นตัวนี้เลยค่ะเป็นNeutrogena นะคะ Hydro Boost Water Gel ตัวนี้เป็นไลน์ที่ออกมาแบบสักพักแล้วนะซึ่งถ้าจำไม่ผิดตอนที่เขาออกมาใหม่ๆนี่แบบกระแสตอบรับก็ค่อนข้างดีนะมีคนซื้อใช้ค่อนข้างเยอะอยู่นะแต่ว่าตอนนั้นเราทีมันเก่ายังไม่หมดนะคะก็เลยไม่ได้ซื้อใช้นะก็อยากลองมาสักพักแล้วนะคะจนแบบครีมมันหมดนะคะที่ใช้อยู่ก็เลยแบบซื้อเจ้าตัวนี้มาใช้ก็ปรากฏว่าซื้อมาใช้แล้วก็โอเคนะคือเนื้อมันเป็นแบบเดี๋ยวให้ดูเลยกันเนื้อเจลแบบนี้นะคะจะเป็นสีฟ้าอ่อนขุ่นๆ นิดนึงซึ่งมันแบบทาแล้วเกลี่ยง่ายแล้วไม่รู้สึกหนักหน้าแล้วก็ค่อนข้างซึมค่อนข้างดีความชุ่มชื้นเนี่ยก็โอเคเลยคือเขาเหมือนจะเคลมแบบเรื่องเน้นให้ความชุ่มชื้นเป็นพิเศษนะคะสำหรับรายนี้ซึ่งเราว่ามันก็โอเคเลยให้ความชุ่มชื้นค่อนข้างดีนะแต่ว่าข้อเสียอย่างนึงที่รู้สึกเราไม่ค่อยชอบแล้วก็อาจจะทำให้ไม่ซื้อสิ่งนี้ต่อนะคะก็คือรู้สึกว่ากลิ่นน้ำหอมมันค่อนข้างแรงไปหน่อยแล้วเป็นกลิ่นแบบมันเป็นน้ำหอมที่แบบไม่หอมอ่ะคือมันไม่ได้กลิ่นแย่นะแต่มันไม่โดนใจเราฮะเองแล้วก็แบบรู้สึกเหมือนเขาจะใส่มาเยอะคือแบบทาแล้วก็กลิ่นเตะจมูกมากๆนะคะก็เลยแบบอาจจะไม่ซื้อใช้แล้วนะแต่ว่าทุกอย่างอย่างอื่นเนี่ยโอเคหมดนะคะราคาก็ถ้าจำไม่ผิดซื้อมาที่850มั้งหรือ800เนี่ยประมาณนั้นนะคะปริมาณก็50กรัมซึ่งถือว่าค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวปกติครีมพวกแบบเดย์ครีมไนท์ครีมที่เป็นกระปุกเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณ30กรัมนะแต่ว่าตัวนี้แบบ50อ่ะคือแบบเยอะมากนะคะก็คุ้มอยู่ตัวต่อไปนะคะก็อย่างที่บอกว่าเริ่มจะเบื่อ Biolay Cleansing Oil นะคะก็เลยสรรหาสิ่งใหม่มาลองนะคะก็จะเลยเป็นตัวนี้นะคะ CA Smooth Cleansing Oil นะคะซึ่งเขาแถมสิ่งนี้มาด้วย True White Cleansing Foam นะคะก็ยังไม่ลองใช้อีกเหมือนกันนะยังแบบเป็นห่ออย่างนี้อยู่เลยก็บิโอเลยังไม่หมดนะคะเดี๋ยวไว้หมดแล้วจะมาบอกต่อว่าอะไรยังไงนะคะใช้ดีไหมจะสู้บิโอเลได้หรือเปล่า
คจบไปนะคะสำหรับสกินแคร์มีแค่นี้เองไม่ได้เยอะนะคะก็เดี๋ยวจะมาที่เมคอัพกันเลยเมคอัพก็มีแค่ชิ้นเดียวเองไม่ได้เยอะเลยนะคะก็คือตั้งแต่จบ Beauty Cosmetic ไปก็เริ่มไม่ค่อยมีอะไรนะคะเป็นตัวนี้ค่ะซื้อมานะคะอายแชโดว์ของ 4U2 นะคะอันนี้ชื่อรุ่น Splash Velvet Shadow 4นะคะออยเลือกสีเบอร์รู้สึกจะ06นะคะใช่ค่ะเบอร์06ให้ดู06นะคะซึ่งแอบไม่ค่อยชอบนิดนึงที่เขาเขียนเบอร์ไว้แบบตรงปอกใสๆเนี่ยคือแกะปอกมามันก็แบบเบอร์หายไปแล้วนะก็ซื้อสิ่งนี้มานะคะเพราะว่าอยากได้อายแชโดว์โทนเงินๆอะไรแบบนี้มาแบบสักพักแล้วนะเพราะว่ารู้สึกว่ามีหลายครั้งมากที่อยากจะแต่งตาโทนแบบสีเงินแบบว้าวๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็ไม่มีไงไม่มีอายแชโดว์สีที่ต้องการนะคะก็เลยแบบเมอไม่ได้แต่งนะคะก็เลยแบบไปสรรหามาแล้วก็ไม่อยากซื้อแพงมากด้วยเพราะว่ารู้สึกมันเป็นสีที่สีที่แบบแต่งเอวีเดลุคไม่ได้อะมันเป็นสีแบบแฟชั่นมากเกินไปนะแต่ก็ดันอยากแต่งเนาะนั่นแหละก็เลยแบบเจอ 4U2 ก็เลยสอยมานะคะเพราะรู้สึกราคามันแบบถูกมากอะมันแบบ200ประมาณ200มั้งนะกับสีที่เงาวิงขนาดนี้นะคะตอนนั้นคิดอย่างนี้นะซึ่งสีเขาก็แบบสวอชที่ร้านมาสันนะคะแบบกรีดร้องเบาๆคือแบบสีมันสุดๆจริงๆนะคะแต่พอมาใช้จริงกับไม่ค่อยชอบนะคือสีอ่ะมันดูแบบโอเคเนื้อมันนุ่มนะตอนสวอชเนื้อมันนุ่มแล้วเม็ดสีเนี่ยดูชัดนะคะแต่ว่าพอมาใช้จริงๆแล้วเรามีความรู้สึกว่ามันเนื้อเป็นฝุ่นมากเกินไปแล้วก็มี fallout ค่อนข้างเยอะนะคะคือเวลาลงเนี่ยถ้าเกิดใช้แปรงที่เป็นแปรงแบนๆแทบสีลงไปเปลือกตาเนี่ยไม่ค่อยติดนะใช้นิ้วอะติดเยอะสุดนะคะแล้วก็พอใช้แป้งเกลี่ยเนี่ยถ้าเกลี่ยแบบแรงมากเกินไปอะมันจะแบบฟุ้งแบบเลอะตรงช่วงแก้มอะไรไปหมดเลยนะคะก็ไม่ค่อยแฮปปี้เท่าไหร่รู้สึกแบบใช้ยากอะเพราะมัน fall out เยอะด้วยแหละมันรู้สึกว่าใช้ยากนะคะนอกนั้นก็โอเคหมดนะความติดทนก็ประมาณนึงนะอาจจะเป็นเพราะว่าสีมันไม่ค่อยติดตั้งแต่แรกแล้วมันก็เลยรู้สึกแบบไม่ค่อยทนเท่าไหร่แต่ก็ไม่ได้ถึงขนาดแบบสไลด์ตัวหายไปหมดเลยนะคะแต่ก็นั่นแหละคงไม่ซื้อใช้แล้วตรงๆอันนี้พูดตรงๆว่าคงไม่ซื้อใช้แล้วรู้สึกแบบผิดหวังนิดนึงนะคะก็ถ้าแนะนำอายแชโดว์ก็ Beauty Cosmetic ดีกว่านะแต่มันก็โทนสีคนละอย่างไงอันนั้นมันแบบโทนธรรมชาติก็หาได้ทั่วไปใช่ไหมแต่นี้แบบโทนสีเงินน่ะแล้วเริ่มความรู้สึกว่าพวกแบรนด์ดักสตอร์มันไม่ค่อยมีนะคะคือส่วนใหญ่จะเป็นสีแบบโทนธรรมชาติอะไรอย่างเงี้ยนะก็เดี๋ยวดูแบรนด์อื่นต่อไปมองหาแบรนด์อื่นต่อไปนะคะว่าแบบมีโทนสีเงินไหมตัวต่อไปนะคะมาที่บอดี้กันมากก็จะเป็นตัวนี้ค่ะคิดว่าทุกคนรู้จักเนาะซื้อตุนแหละอันนี้เคยใช้แล้วนะคะวีดครีมกระจัดขนนะคะก็ออยเป็นมนุษย์ขนเยอะเป็นแบบมนุษย์ลิงนะคะก็แบบขนแขนขนขาอะไรเงี้ยแบบเยอะอะแบบซึ่งแบบจะมองว่าเป็นข้อเสียก็ได้แต่ว่าข้อดีคือมันทำให้เรามีคิ้วมีขนตานะคะแต่ว่าแบบนะก็มีแบบขนแขนขนขาอะไรเงี้ยก็ต้องแบบหาทางกำจัดนางออกไปนะคะก็ใช้ตัวนี้กำจัดซึ่งโอเคเลยเพียงแต่ว่าไม่ดีตรงที่กลิ่นมันไม่ค่อยโอเคนั่นเองคือมันแบบเคมีคอลมากจริงๆนะคะก็พยายามใช้เท่าที่แบบจำเป็นแบบรู้สึกว่าขนมันเยอะแล้วอะไรเงี้ยรู้สึกขาฉันเริ่มเป็นลิงแขนเริ่มเป็นลิงแล้วถึงจะใช้นะคะก็โอเคดีนะคะแล้วก็ใช้แล้วขนแบบไม่เป็นขนคุดแล้วก็รู้สึกว่าใช้ไปสักพักเนี่ยเหมือนสีขนมันจะอ่อนลงด้วยนะคะราคาก็โอเคไม่แพงนะคะหาซื้อได้ง่ายมากเดี๋ยวนี้เซเว่นก็มีนะแต่แบบจะหลอดเล็กหน่อยนะคะรู้สึกอันนี้ก็หลอดเล็กปะไม่แน่ใจอันนี้ก็แบบไม่น่าจะหลอดใหญ่นะคะโอเคต่อไปนะคะเป็นแฮร์บ้างนะคะตัวนี้ค่ะซื้อมาเพราะมีเหตุจำเป็นต้องใช้นะคะ L'Oreal Total Repair นะคะแชมพูก็ซื้อเพราะว่าตอนนั้นจะไปค่ายมั้งแล้วไม่มีแบบแชมพูขนาดแบบเล็กๆ เลยนะคะแต่ว่ามีคอนดิชเนอร์ที่เป็นของไลน์นี้อยู่นะก็เลยแบบซื้อมาให้มันแบบเข้าคู่กันนะคะซึ่งอยากจะบอกว่าคอนดิชเนอร์แบบใช้ดีมากคือแบบดีมากจริงๆนะแบบมันดีเกินคาดอะคือจริงๆตอนแรกรู้สึกไม่ได้คาดหวังว่ามันจะใช้ดีตอนที่ซื้อคอนดิชเนอร์มานะคะก็แบบปรากฏว่าใช้ดีก็เลยแบบติดใจลองซื้อเจ้าแชมพูนี้มาลองบ้างนะคะแต่ปรากฏว่าแชมพูค่อนข้างจะเฉยๆไม่ได้รู้สึกดีหรืออะไรเลยนะคะก็ธรรมดาพุ่งตรงนะแต่ว่าคอนดิชเนอร์ใช้ดีนะคะก็ค
งไม่ซื้อใช้แล้วนะคะทั้งหมดต่อไปก็จะเป็นในหมวดหมู่ของ tools มากนะคะหรือว่าพวกอุปกรณ์ต่างๆนะคะที่ใช้แบบเรื่องความสวยความงามนะคะก็รู้สึกว่าสัดส่วนแอบจะเยอะนิดนึงนะถ้าเทียบกับหมวดอื่นซึ่งจริงๆไม่น่าแบบเยอะนะพวกอุปกรณ์เนี่ยมันจะเป็นอะไรที่เหมือนแบบนานๆซื้อทีใช่ไหมแต่ว่าเดือนนี้ซื้อค่อนข้างเยอะนะคะก็ไม่รู้ทำไมเหมือนกันนะคะเอาไปว่าเรามาเริ่มกันเลยละกันเนาะก็เริ่มจากสิ่งนี้ก่อนเลยละกันนะคะเป็นสิ่งที่ย้อยเคยทำแกะกล่องพัสดุแล้วนะถ้าเพื่อนๆ เคยดูก็น่าจะแบบคุ้นหน้าคุ้นตานะคะเป็นแป้งของ Real Technique นะคะอันนี้ชื่อว่า Core Collection นะคะเป็นแปรงงานผิวทั้งหมดก็จะมีแปรงลงรองพื้นลงคอนซีลเลอร์ต่างๆนะคะก็ใช้ไปเรียบร้อยแล้วดูจากความสกปรกของนานะคะก็ตอนนั้นจำได้ว่าที่พูดไปอ่ะยังแบบไม่รู้ว่านางอะไรยังไงใช่ไหมใช้ดียังไงนะคะแต่ว่าตอนนี้ก็ใช้มาได้สักพักแล้วนะคะก็รู้สึกว่าแฮปปี้กับนางนะคือนางแบบคุ้มค่าคุ้มราคานะคะใช้ถูกวันจริงๆนะก็จะมีบางแปรงที่แบบไม่ค่อยได้ใช้นะคะอย่างสองแปรงนี้ไม่ค่อยได้ใช้นะคะนะแต่ว่าก็มีเห็นไหมว่ามันเลอะก็คือพยายามใช้แหละแต่ว่าไม่ใช้แบบบ่อยมากนะคะแต่ว่าสองสิ่งนี้ใช้บ่อยมากนะคะสองสิ่งนี้คือ buffing brush นะคะอันใหญ่กับ contour brush นะคะก็ใช้บ่อยนะคะอย่าง contour นี่แบบติดมาคือแบบใช้ดีมากเมื่อก่อนออยจะแบบติดแปรงของ Sigma ใช่ไหมคะคนรู้สึกจะชื่อ brush contour brush มั้งติดมากค่ะแต่ตอนนี้ติดตัวนี้มากกว่านะคะเพราะรู้สึกว่ามันใช้คอนทัวร์ช่วงตรงเนี้ยได้ดีตรงแก้มนะคะแล้วก็ส่วนแปรงนี้จริงตอนแรกไม่ได้คิดตัวเองจะชอบอะไรแปรงนี้มากนะเพราะว่าจากอ่านรีวิวของคนอื่นเนี่ยเขาก็เหมือนแบบเฉยๆไม่ค่อยชอบกันแต่แบบตัวเองดันชอบมากนะคะเพราะรู้สึกมันเป็นแปรงที่ค่อนข้างจะสารพัดประโยชน์นะคะก็คือใช้ลงรองพื้นก็ได้ลงแป้งฝุ่นก็ได้พวกแป้งไม่ใช่แป้งฝุ่นสิแป้งพัฟก็ได้นะคะหรือว่าจะใช้ปัดแก้มก็ได้ซึ่งจริงๆแล้วเขาเหมือนแบบดีไซน์ให้ลงพื้นใช่ไหมหรือไม่ก็พวกแป้งผสมรองพื้นหรือพวกแง่แป้งนั่นแหละแป้งพัฟต่างๆนะคะก็ลงรองพื้นแล้วไม่ค่อยดีนะตัวนี้ก็คล้ายๆกับรีวิวของหลายๆคนที่บอกว่าลงแล้วมันแบบไม่ค่อยเนียนนะคะตัวนี้ลงแล้วรู้สึกว่ามันเป็นแบบเส้นๆขนๆบนหน้านะคะคือไม่เนียนมากอะไรอย่างนี้แต่ว่าก็พอได้นะถ้าเกิดเคลียร์ดีๆแต่ว่าอันนี้จริงรู้สึกว่าไม่ค่อยดีนะคะแต่ว่าใช้ลงแป้งผสมรองพื้นดีมากคือลงแล้วแบบหน้ากลิบอะคือแบบดีมากจริงๆอะใช้แล้วแฮปปี้นะคะแล้วก็ใช้ปัดแก้มก็ดีเหมือนกันนะคะเพราะว่ามันก็เป็นลักษณะแบบพุ่มๆแบบนี้นะคะก็เกลี่ยตัวเนื้อปัดแก้มได้แบบสวยงามดีนะคะส่วนอีกอันนึงนะคะที่ซื้อมาก็จะเป็น Expert Face Brush นะคะตัวนี้เป็นแปรงลงรองพื้นนะคะซึ่งตัวนี้ก็ชอบนะคือแบบจำได้ว่าตอนที่ซื้ออะเพราะว่ามีคนแบบรีวิวค่อนข้างเยอะนะคะว่านางใช้ดีซึ่งนางก็ใช้ดีจริงๆนะแต่ว่าก็ไม่ได้ใช้บ่อยเท่า2แปรงเมื่อกี้นะคะเพราะว่าแปรงนี้เหมือนพอแบบสมมติว่าวันนี้ออยใช้ใช่ไหมลงรองพื้นไปคือถ้าเกิดจะใช้ครั้งต่อไปอะต้องไปซักก่อนคือถ้าแบบทนใช้อีกวันนึงอ่ะมันจะไม่เหมือนเดิมไม่รู้ทำไมนะคะแบบลงแล้วมันจะไม่เนียนอ่ะคือถ้าเกิดใช้แบบซักแล้วมาใช้ครั้งแรกจะเนียนมากๆนะคะแต่ว่าพอใช้ไปแล้วครั้งนึงอ่ะแล้วพอมาใช้ซ้ำเนี่ยมันจะไม่ค่อยเนียนนะคะก็เลยเหมือนแบบกลายเป็นแบบใช้แบบวันเว้นวันอะไรเงี้ยเพราะว่าแบบใช้วันนึงซักวันนึงใช้วันนึงซักวันนึงอย่างเงี้ยก็เลยแบบไม่ได้บ่อยมากเหมือน2แปรงเมื่อกี้นะคะอันนั้นแบบใช้ทุกวันจริงๆแต่ว่าก็ชอบนะเพราะว่ามันลงรองพื้นได้ค่อนข้างเนียนนะคะแล้วก็สำหรับใครที่ติดลงรองพื้นแล้วรู้สึกว่าขั้นตอนการลงรองพื้นมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะแบบกินเวลาสิ่งนี้ช่วยคุณได้มันแบบเร็วอะเร็วจริงๆนะคือแบบเกียบๆแบบจบนะคะแฮปปี้แล้วก็ออยซื้อมาจากเว็บคอนวี่ใช่ไหมที่ออยเปิดกล่องไปนะคะก็เขาจะแถมสิ่งนี้มาให้ด้วยนะคะเป็นตะข่ายตีเนื้อนะตีวิฟโฟมสำหรับโฟมล้างหน้าที่แบบเขาดีไซน์ให้ตีวิฟโฟมได้อะไรเงี้ยก็ยังไม่ได้ลองใช้เลยเพราะว่าตัวเองมีตะข่ายตีวิฟโฟมอยู่นะคะก็เอาไว้ตัวนั้นเสียก่อนแล้วเดี๋ยวจะมาใช้ตัวนี้นะคะซึ่งเอาคิดว่ามันไม่น่าจะแบบแตกต่างกันมากนะคุณภาพน่าจะแบบใกล้เคียงกันนะคะก็มีแปรงอีกอันนึงที่ซื้อมานะคะ
ทำไมซื้อแป้งเยอะจังเดือนนี้ไม่รู้เหมือนกันนะคะนะคะอันนี้เป็นซิกมานะคะรู้สึกจะ E30 ใช่ E30 นะคะ Pencil Brush นะคะก็เป็นแปรงแบบลักษณะเป็นหัวดินสอแบบนี้นะคะก็ซื้อมาแล้วแบบชอบมากติดมากแล้วก็เล็งมานานมากแล้วก็รู้สึกว่าทำไมไม่ซื้อมาตั้งนานแล้วคือแบบเล็งนานมานานมากแต่แบบด้วยความที่มันไม่มีขายแบบในเมืองไทยด้วยมั้งก็เลยต้องมองหาเว็บค่อนข้างนานนิดนึงแล้วเหมือนมองไปมองมาก็แบบไม่รู้จะเว็บไหนดีไม่สั่งละกันจบปิดโปรเจกต์การซื้อแปลงนี้ไปนะคะแต่ว่าสุดท้ายก็อดรนทนไม่ไหวนะคะซื้อนางมาแล้วก็รู้สึกว่าแบบน่าจะซื้อตั้งนานแล้วอ่ะคือมันเป็นแป้งที่แบบดีมากคือแบบใช้ลงแบบอายแชโดว์แบบตรงหางตาได้ดีมากนะคะสำหรับใครที่ชอบแต่งตาไล่สีแบบตั้งแต่หางตาจนถึงหัวตาเงี้ยแป้งนี้แบบช่วยได้เยอะมากนะคะแล้วก็อย่างออยเงี้ยชอบกรีดอายไลเนอร์คมๆใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นแต่งตาแบบอายแชโดว์ก็แบบอยากจะให้มันเฉียวๆตามแบบตามเส้นอายไลเนอร์อย่างเงี้ยตัวนี้ก็ช่วยได้นะคะคือแบบทำให้อายแชโดว์มันดูแบบเป็นเชฟตาแบบคมๆได้นะคะแล้วก็อีกอย่างนึงที่ใช้ได้ก็คือใช้ลงแบบเขาเรียกว่าอะไรเส้นขนตาล่างนะคะก็คือเหมือนเวลาใช้อายแชโดว์แบบไล่ลงมาอะไรเงี้ยตัวนี้ก็ใช้ได้ดีนะคะเพราะว่าหัวแปรงเขาค่อนข้างเล็กนะคะแล้วก็ขนแปรงก็นุ่มกำลังดีไม่แบบไม่ได้อ่อนจนเกินไปจนติดสีไม่ได้หรือว่าแข็งจนแบบเจ็บตาอะไรเงี้ยคือแบบดีมากๆนะคะแต่ว่าราคาแล้วถ้าเทียบกับReal Techniqueก็จะสูงกว่าหน่อยนะคะแต่ก็คุณภาพดีโอเคต่อไปรู้สึกจะเป็นสิ่งสุดท้ายแล้วเนาะโอเคสิ่งสุดท้ายแล้วค่ะก็เป็นตัวนี้ค่ะออยซื้อเขาเรียกน่าจะเครื่องทำผมละกันขอใช้คำว่าเครื่องทำผมนะคะเพราะว่ามันทำได้สองอย่างนะคะเดี๋ยวให้ดูก่อนด้วยหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะก็เป็นเครื่องแบบ 2-in-1 นะคะสามารถทำแบบผมรอนก็ได้หรือว่าจะหนีบผมตรงก็ได้นะคะซึ่งถ้าเกิดจะทำผมรอนแบบที่ออยทำเนี่ยคือออยก็ใช้เครื่องนี้ทำนะก็คือเขาจะปิดอย่างเงี้ยหนีบแล้วก็ม้วนมันไม่ใช่สิออยทำคือหนีบข้างล่างแล้วก็ม้วนขึ้นไปใช่ไหมคะหรือว่าถ้าใครอยากทำผมตรงเนี่ยก็คือมันจะมีปุ่มล็อกตรงนี้ดำๆเห็นไหมปลดล็อกแล้วมันก็จะแบบแบบนี้ก็จะหนีบผมได้ปกตินะคะซึ่งเดิมทีเนี่ยออยมีเครื่องหนีบผมของอะไรนะเลอซาช่านะคะรุ่นเวทดรายนะคะก็ตัวนั้นใช้มาสักหลายปีแล้วนะน่าจะแบบกี่ปีแล้วอะ3ปีได้มั้งไม่แน่ใจนะคะก็คือใช้แล้วเหมือนมันแผ่นความร้อนมันเริ่มเสื่อมนะคะก็เลยซื้อตัวนี้มามันจะได้แบบเหมือนแบบใช้ทดแทนตัวนั้นได้นะคะเพราะตัวนั้นเนี่ยจริงๆมันเป็นเครื่องไว้หนีบผมตรงแต่ว่าก็จริงๆเครื่องหนีบผมตรงเนี่ยมันก็ใช้ทำรอนได้เหมือนกันแต่ว่าถ้าใครที่ไม่โปรพออย่างออยเนี่ยพุ่งตรงว่าทำแล้วแบบรอนเป็นเหลี่ยมคือทำแล้วแบบน่าเกลียดมากคือแบบรอนเป็นเหลี่ยมอ่ะไม่โอเคนะคะแต่ว่าตัวนี้คือมันแบบแกนมันกลมเลยอ่ะอยากให้ดูนะคะเนี่ยเวลาม้วนมันก็เลยจะแบบไม่เป็นเหลี่ยมๆนะคะแล้วก็จริงๆตอนแรกออว่าเชื่อว่าหลายคนแบบงงนะทำไมแบบซื้อยี่ห้อนี้ซึ่งหน้าตาก็ไม่น่าจะคุ้นชินกับหลายๆคนใช่ไหมยี่ห้อนี้ชื่อยี่ห้อ Orbit นะคะซึ่งไม่แน่ใจว่าของประเทศอะไรแต่ว่าตอนแรกที่ไปซื้ออะเอาตรงก็คือแบบสารภาพว่า no idea นอกจากเลอซาช่านะคะเพราะว่ามันนะมีรีวิวเยอะโฆษณาเยอะอะไรเงี้ยเราก็แบบเลอซาช่าละกันนะคะแล้วก็ขนาดที่ทุกคนแบบส่วนใหญ่ใช้นะเท่าที่อ่านรีวิวในอินเทอร์เน็ตนะคะก็คือขนาด25เราก็เลยแบบตั้งใจไปซื้อนะซึ่งปรากฏว่าสิ่งที่ไปเจอก็คือมีเลอซาช่าแล้วก็มียี่ห้อที่รู้จักอีกยี่ห้อนึงก็คือ VS นะคะรู้สึกจะอะไรนะวีโดแซซูหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่แบบจำได้ว่าเป็น VS อะนะคะก็มี2ยี่ห้อนั้นที่รู้จักนะพนักงานเขาก็บอกว่าแนะนำตัวนี้มาแทนนะคะเพราะเหมือนกับว่าเขาบอกว่ามันเวลาม้วนผมเนี่ยมันลื่นมากกว่าซึ่งณตอนนั้นก็ไม่เข้าใจนะว่าแบบลื่นคือยังไงคะคือแบบไม่เข้าใจว่าม้วนผมลื่นคือมันยังไงอะคือไม่เข้าใจนะคะสรุปแล้วก็เลยแบบลองมันเลยนะคะทั้งหมดที่เขามีนะคะก็ปรากฏว่าตัวนี้มันลื่นจริงๆนะคือแบบตอนแรกไม่อยากซื้อเพราะว่าไม่รู้จักแบรนด์นี้นะพุ่งตรงเหมือนแบบยี่ห้ออะไรอะไม่รู้จักอะใช้ดีหรือเปล่าก็ไม่รู้แบบ
รีวิวก็ไม่เคยเห็นอะไรเงี้ยแต่แบบพอมาใช้เองจริงแบบใช้ดีอ่ะใช้ง่ายด้วยนะคะแบบคือเหมือนตรงแผ่นเนี่ยที่เขาเคลือบมันลื่นนะคะแล้วก็ไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะแผ่นที่เคลือบหรือเปล่ารู้สึกว่ามันไม่ทำให้ผมแห้งนะคะคืออย่างตอนที่ออยใช้รุ่น Wet to Dry นะคะไม่แน่ใจว่ามันเป็นเพราะรุ่นนั้นด้วยหรือเปล่าเพราะมันเป็นรุ่นที่เหมือนเน้นแบบใช้ตอนผมเปียกอะไรเงี้ยมันก็เลยเหมือนแบบนะแบบรีดความชุ่มชื้นออกจากผมเราแบบเยอะนะคะทำให้ผมแห้งนะคะแต่ว่าตัวนี้ใช้แล้วผมไม่ได้แห้งขนาดนั้นคือก็มีแห้งลงบ้างแต่ว่าถ้าเทียบกันแล้วตัวนี้ถือว่าผมยังสุขภาพโอเคอยู่ไม่ได้แบบหมดแล้วแบบโอ้ไม่ไหวแล้วผมฉันแบบแห้งเป็นไม้กวาดนะคะคือผมยังโอเคอยู่นะคะก็ซื้อมาแล้วก็แฮปปี้ดีขนาดแกมไม่แน่ใจว่ามัน25หรือเล็กกว่า25นะแต่คิดว่าอาจจะเล็กกว่านิดนึงอาจจะแบบ20ไม่แน่ใจนะแต่แบบดูจากสายตาแล้วมีความรู้สึกมันค่อนข้างใกล้เคียงกับ25หรือว่าเล็กกว่านิดนึงนะคะก็อาจจะดูเล็กไปนิดนึงนะสำหรับใครที่ชอบแบบลอนแบบคล้ายๆซึ่งจริงออยก็ชอบลอนคล้ายๆนะอันนี้จริงๆมันก็ไม่ได้แบบเป็นลอนเป็นลอนนะคะแต่ว่าเวลาออยใช้ก็คือม้วนผมไปรอให้ลอนมันเย็นลงนะคะเสร็จแล้วก็ใช้มือสางปกติซึ่งไม่ต้องใช้สเปรย์อะไรไม่ต้องใช้ไม่ได้ใช้มูสอะไรนะคือแบบม้วนดิบๆเลยคือลงแค่แบบออยซึ่งก็ลงไว้หลังสระผมคือมันก็ไม่น่าจะเอฟเฟคทำให้ผมอยู่ลอนนะคะแต่ว่าผมก็เป็นอย่างเงี้ยคือแบบมันอยู่ในลอนที่กำลังโอเคมันกำลังแบบคลายๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็อยู่ค่อนข้างทนนะคะนี่ออยม้วนตั้งแต่เช้าตอนนี้ก็กี่โมงแล้วทุ่มครึ่งได้แล้วนะคะก็ยังเป็นอย่างนี้อยู่นะคะก็ถ้าใครม้วนโปรกว่าออยนะอย่างตอนที่ออยไปซื้อเนี่ยพี่พนักงานเขาก็ม้วนให้นะคะก็แบบอยู่2วันเต็มๆแบบลอนสวยงามนะคะแต่ว่าออยยังอาจจะยังไม่โปรมากนะก็นะขึ้นอยู่กับฝีมือนะคะพี่เขาก็เหมือนทำผมให้ลูกค้าทุกวันอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะแบบฝีมือดีกว่าเรานะคะก็ลอนแน่นมากจริงๆคือแบบอยู่ทนมากๆแม้จะไม่ได้ฉีดสเปรย์นะคะแต่ว่าจริงๆอยู่วันนึงทั้งวันก็โอเคแล้วป่ะแล้วตื่นมาอีกวันค่อยม้วนใหม่นะคะก็แฮปปี้ดีนะถึงแม้ไม่รู้จักแต่ว่าใช้ดีก็โอเคเนาะแล้วก็รู้สึกว่าราคาจะถูกกว่าเลอซาช่าด้วยนะคะเลอซาช่าไซส์25ออไม่แน่ใจว่าทุกไซส์มันราคาเท่ากันต่อแต่คิดว่าไซส์ยิ่งใหญ่น่าจะยิ่งแพงเนาะก็รู้สึกจะ 1,900 มั้งของเลอซาช่านะคะแต่ตัวนี้รู้สึกจะประมาณ 1,200 เหมือนกันนี่แหละจำได้ว่าถูกกว่าแต่เรื่องราคาไม่แน่ใจนะคะก็สำหรับใครที่กำลังมองหาเครื่องม้วนผมหรือว่าเครื่องที่แบบเป็น 2-in-1 แบบนี้นะคะก็มีเครื่องเดียวจบคือทำได้ทั้งผมตรงแบบตรงจริงๆและทำแบบม้วนลอนได้แบบม้วนลอนจริงๆไม่ใช่ลอนเป็นแบบเหลี่ยมๆนะคะแนะนำตัวนี้ก็โอเคใช้ดีอยู่นะคะใช้ง่ายไม่แบบมีปัญหาอะไรนะโอเคค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับวิดีโอนี้นะก็ไม่มีอะไรแล้วหมดแล้วนะคะหมดแล้วค่ะก็หวังว่าคลิปวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆ นะคะออยก็พยายามจะแบบเพิ่มเติมข้อมูลเหมือนแบบมินิรีวิวให้เพื่อนๆ นะคะจะได้แบบเป็นไกด์ไลน์สำหรับเพื่อนๆที่กำลังมองหาผลิตภัณฑ์ที่เหมือนแบบตอบโจทย์เดียวกับออยอย่างใครที่มองหาเครื่องม้วนผมมองหาอายแชโดว์สีเงินอะไรอย่างนี้นะคะก็จะได้แบบเป็นประโยชน์มากยิ่งขึ้นนะคะก็เดี๋ยวขอจบวิดีโอนี้แล้วก็เจอกันใหม่โอกาสหน้านะคะแล้วลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย